สดีค่ะวันนี้หนูก็จะมาทำการทดลองวิทยาศาสตร์โคมไฟลาวานะคะอุปกรณ์ก็จะมีแก้วใสสีผสมอาหารเม็ดฟูนะคะน้ำปลายน้ำมันพืชไฟฉายนะคะขั้นตอนแรกก็จะใส่สีผสมอาหารลงไป 2-3 หยดนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปเศษ 1/4 ของแก้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปแล้วก็จะสังเกตได้ว่าน้ำมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำมันพืชน้ำก็เลยอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็เราก็จะใส่ยาเม็ดฟูลงไปนะคะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะทำให้น้ำเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มานะคะนี่ก็จะลองเอาไปแบบนี้ค่ะเป็นลาวาเลยว้าวดูสิคะโอ้สวยมากเลยแล้วก็สวัสดีค่ะ